วันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นมะยงชิดดอกกระดังงาใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมทั้งหมดละลายและเดือดทั่วปิดไฟพักไว้ให้เย็นเทน้ำลอยแก้วที่พักไว้ให้เย็นลงในภาชนะที่มีมะยงชิดแช่พักไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงจากนั้นนำมาแยกน้ำและเนื้อเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์กลมพักจนทรงตัววางเนื้อมะยงชิดลอยแก้วให้ทั่วพิมพ์เตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะยงชิดลอยแก้วคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่มีวุ้นกะทิเตรียมไว้เกร็ดความรู้การทำวุ้นการเติมส่วนผสมวุ้นลงในพิมพ์ที่มีวุ้นกะทิและเนื้อมะยงชิดจะต้องค่อยๆตักใส่เพื่อให้วุ้นเริ่มทรงตัวและไม่ทำให้เนื้อมะยงชิดลอยตัวขึ้นจากวุ้นนำเข้าแช่เย็นพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นมะยงชิดดอกกระดังงาเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก